เรื่องตุ้มกับเตี๊ยบณเจดีย์แห่งหนึ่งในจังหวัดบ่าพนมมีเนนอยู่สองรูปรูปหนึ่งชื่อเนนตุ้มอีกรูปชื่อเนนเพชรพวกเขาปฏิบัติต่อการเฉกเช่นพี่น้องพวกเขามักทำพานไม้ออกมาขายเนนตุ้มมีหน้าตาหล่อเหลาและน้ำเสียงที่ไพเราะสนอหูเขายังมีความสามารถในการร้องเพลงแหล่เป็นอย่างดีขณะที่เนนเพชรนั้นมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีเป่าชนิดต่างๆในฤดูหนาวเนนทั้งคู่ก็รู้สึกเบื่อพวกเขาจึงบอกลาพระอาจารย์ของพวกเขาและเตรียมเกวียนซึ่งเต็มไปด้วยพานไม้เพื่อขายยังอำเภอที่ไกลออกไปพวกเขาขายไปตลอดทางจนพวกเขาไปถึงจังหวัดตะบงขมุมชาวบ้านมากมายออกมาดูพวกเขาจะพันรนาสะท้อในขณะเดียวกันนางโนผู้เป็นข้ารับใช้ของนางเตี๊ยบเดินผ่านมาพร้อมหม้อในมือก็ได้ยินเสียงทำนองแหล่ของเนนตุ้มเข้านางโนยืนนิ่งและฟังเงียบๆขณะที่แอบดูเนนทั้งสองจากนั้นเธอจึงรีบไปตักน้ำและกลับไปบอกนางเตี๊ยบเกี่ยวกับสิ่งที่นางได้เห็นนายหญิงเจ้าขาข้าเห็นเนนสองรูปเพิ่งมาจากอำเภออันไกลโพ้นสามารถแหล่ได้ไพเราะยิ่งเจ้าขาและพวกเขายังรูปงามอีกด้วยเจ้าขาจริงหรือนางโนข้าอยากฟังเนนท่านร้องเพลงแหล่ข้าจะบอกแม่ข้าให้นิมนต์เนนทั้งสองมาแสดงที่บ้านของเรานางเตี๊ยบไปขอร้องแม่ของตนให้นิมนต์เนนทั้งสองมาแสดงที่บ้านก็ได้ลูกรักของแม่แม่จะนิมนต์เนนทั้งสองมาแสดงนะแม่รู้สึกสงสารลูกสาวเธอจึงลุกออกจากเตียงสวมผ้าสบายและออกจากบ้านข้าอยากนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันเพลที่บ้านสักครั้งเจ้าค่ะไปเถิดและไปเตรียมให้พร้อมเสียก่อนอาตมาจะตามไปทีหลังหลังจากที่นิมนต์เนนทั้งสองแล้วแม่ของเตี๊ยบก็รีบกลับมาบ้านและเตรียมเสื่อหมอนและข้าวของต่างๆเพื่อถวายให้เนนส่วนฝ่ายเนนตุ้มหลังจากที่ได้ปรึกษากับเนนเพชรก็รีบมายังบ้านแม่ของเตี๊ยบเมื่อพวกเขามาถึงแม่ของเตี๊ยบก็ต้อนรับพวกเขาเข้าบ้านอย่างสุภาพและประเคนภัตตาหารที่เตรียมไว้ให้เนนทั้งสองจากนั้นครู่หนึ่งเนนตุ้มก็เริ่มการแหล่และบัดนี้เมื่อได้ยินเสียงทำนองแหล่นางเตี๊ยบก็วิ่งไปทางนั้นทีทางนี้ทีเดินเข้าเดินออกนางโนอยู่ไหนเนี่ยทำไมถึงมาช้าแบบนี้พ่อของมันได้ทิ้งไปนายหญิงเจ้าขาเนนเริ่มแสดงแล้วเจ้าขาเรารีบไปดูกันเถอะเองนั่นแหละทำอะไรอยู่ข้ารอนานแล้วนะแล้วนางโนจึงพาเตี๊ยบไปด้วยกันเพื่อฟังเพลงแหล่ในขณะที่เนนตุ้มมองไปยังนางเตี๊ยบเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีเขาจึงร้องให้เกี่ยวกับความรักมากเป็นพิเศษเพียงครู่เดียวที่เห็นหน้าไม่เชื่อสายตาแทบตะลึงฝ่ายนางแก้วนางเตี๊ยบเตรียมผ้าห่มไว้บนพานที่จัดอย่างสวยงามและถวายมันแก่เนนตุ้มพร้อมกับอธิษฐานในใจเพื่อขอให้เธอได้เนนตุ้มเป็นคู่ชีวิตและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็คิดถึงกันและกันมากมายเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเนนทั้งสองก็บอกลากับผู้คนในละแวกนั้นและเดินทางกลับด้วยเกวียนเนนทั้งสองขับเกวียนอย่างขยันขันแข็งโดยไม่หยุดพักเลยจนพวกเขากลับมาถึงวัดในตอนค่ำคืนพวกเขาก้มลงกราบเจ้าอาวาสและเล่าทุกสิ่งให้ฟังแล้วพวกเขาจึงกราบเจ้าอาวาสอีกครั้งและไปพักผ่อนเอาละเนนทั้งสองไปพักผ่อนซะหน่อยเถอะเพราะมันดึกมากแล้วครับพระอาจารย์เนนตุ้มเฝ้ามองผ้าห่มที่นางเตี๊ยบถวายเพื่อห่มคลุมและรู้สึกคิดถึงนางมากเนนตุ้มไม่สามารถรักษาจิตใจให้สงบได้อีกต่อไปเขาจึงขอเจ้าอาวาสสึกจากการเป็นเนนเจ้าอาวาสได้ทำนายดวงให้ลูกศิษย์ของตนและแลเห็นว่าชีวิตของตุ้มจะอยู่ในความเสี่ยงเขาจึงห้ามไม่ให้ตุ้มสึกพระอาจารย์ครับผมมาขออนุญาตท่านเพื่อสึกจากการเป็นเนนโปรดให้ผมสึกเถอะครับผมด้วยครับพระอาจารย์ไม่ได้ตุ้มเอ็งสึกตอนนี้ไม่ได้เพราะตามดวงของเอ็งชีวิตของเอ็งจะอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นข้าจะไม่ให้เอ็งสึกจนกว่าจะถึงเดือน6ส่วนเพชรน่ะจะสึกก็สึกได้เลยทันทีครับพระอาจารย์
ด้วยความเศร้าที่เขาสึกไม่ได้ตุ้มจึงนำธูปเทียนไปทำพิธีสึกด้วยตัวเองที่ใกล้จอมปลวกขอให้เจ้าที่ณจอมปลวกนี้เป็นพยานให้ข้าตอนนี้ข้าอยากสึกจากการเป็นเนนเพราะว่าข้าไม่ได้มีชะตาในการเป็นเนนอีกต่อไปสาธุสาธุสาธุหลังจากที่สึกตุ้มไปขอขมากับพระอาจารย์บอกลาแม่และมายังจังหวัดตะบงขมุมพร้อมกับเพชรทันทีฝ่ายท่านออกชอนผู้ว่าราชการจังหวัดตะบงขมุมได้หารือกับญาติๆและตัดสินใจที่จะไปสู่ขอนางเตี้ยบให้แต่งงานกับนายงวนลูกชายของเขาคุณครับข้ามาที่นี่เพื่อขอนางเตี้ยบให้แต่งงานกับลูกชายของข้าท่านคิดว่ายังไงบอกข้าได้เลยไม่ต้องเกรงใจโอ้จริงหรือเนี่ยข้าไม่ขัดข้องเลยข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านผู้ว่าอยากให้ลูกของท่านมาเป็นลูกเขยของข้าแม่จ๊ะโปรดให้นางง้วนแต่งงานกับฉันเถอะจ้าฉันจะทำตามทุกอย่างที่แม่สั่งเลยฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเช่นตัดฟืนแบกน้ำทำหน้าที่น้อยใหญ่ได้หมดเลยว่ายังไงครับเตี้ยบคงยินดีนางจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของข้าแน่นอนดีใจจริงข้าจะกลายเป็นแม่ยายของลูกชายผู้ว่าแล้วไปบอกเตี้ยบดีกว่าเจ้าโชคดีมากเจ้ารู้ไหมข้าตัดสินใจยกเจ้าให้แต่งงานกับนายง้วนลูกชายผู้ว่าไม่นะแม่ทำไมท่านไม่ถามข้าก่อนว่าข้าชอบเขาหรือเปล่าไม่ต้องถามหรอกเพราะข้าคือคนตัดสินใจไม่ข้าไม่เห็นด้วยข้าตายซะดีกว่าข้ามีคนที่ข้ารักอยู่แล้วไม่ได้เจ้าต้องทำตามที่ข้าสั่งข้าจะไม่เปลี่ยนใจลูกที่ดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่สิไม่ข้าจะไม่มีวันแต่งงานกับนายง้วนถ้าท่านต้องการท่านก็แต่งเองสิเฮ้อลูกไม่รักดีข้าพยายามให้เจ้าได้แต่งงานกับผู้ชายที่มียศมีศักดิ์และมีเงินหลายวันต่อมาข่าวการแต่งงานก็แพร่ไปถึงตุ้มซึ่งทำให้เขาเป็นห่วงอย่างมากเย็นวันหนึ่งตุ้มเดินมายังบ้านของเตี้ยบและบังเอิญว่าแม่ของเตี้ยบไม่อยู่บ้านเตี้ยบเห็นตุ้มยืนอยู่หน้าบ้านนางจึงสั่งให้โนเชิญตุ้มเข้ามาในบ้านอ่ะนั่นตุ้มนี่นางโนข้าเห็นตุ้มกับเพชรข้างล่างนั้นเจ้าช่วยไปเชิญพวกเขาขึ้นมาบนบ้านก่อนเถอะเจ้าค่ะนายหญิงนายตุ้มนายหญิงของข้าเรียกให้ท่านขึ้นไปพบเจ้าค่ะและเพชรโปรดรออยู่ตรงนี้จริงเหรอโปรดนำข้าขึ้นไปเถอะเตี้ยบนายหญิงนายตุ้มมาแล้วเจ้าค่ะขอบใจมากนะนางโนโปรดไปรอข้าข้างล่างสักครู่เพราะข้ามีเรื่องต้องคุยกับตุ้มเจ้าค่ะนายหญิงตุ้มท่านมีเรื่องจะบอกข้าใช่ไหมใช่แล้วและนั่นคือเหตุผลที่ข้าเดินทางมาไกลเพื่อพบเจ้าตุ้มและเตี้ยบมีโอกาสที่จะพลอดรักกันพวกเขาสัญญาที่จะซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันพวกเขามีความสัมพันธ์กันโดยที่นางโนช่วยรักษาความลับให้พวกเขาเตี้ยบโปรดอย่าไปรักใครอื่นนอกจากข้าได้ไหมได้ค่ะตุ้มข้าเป็นของท่านเพียงคนเดียวดังนั้นข้าจะซื่อสัตย์ต่อท่านเท่านั้นในชีวิตนี้หลังจากนั้นแม่ของเตี้ยบก็กลับมาชายผู้นี้มาจากไหนเขาเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงแม่คะนี่คือตุ้มอ๋อตุ้มนี่เองไปไงมาไงล่ะสวัสดีครับคุณแม่ผมมาแถวนี้เพื่อซื้อวัวและม้าครับอ๋อดีตามสบายเถอะจะอยู่พักที่นี่สัก 2-3 วันก็ได้นะเพราะบ้านของเจ้าก็อยู่ไกลจากที่นี่มากคงจะลำบากทีเดียวขอบคุณครับคุณแม่แม่ของเตี้ยบเอื้อเฟื้อให้ตุ้มกับเพชรมาพักอาศัยที่บ้านของเธอชั่วคราวตามที่ต้องการตุ้มใช้โอกาสนี้สานต่อความสัมพันธ์กับเตี้ยบส่วนนายง้วนก็มาเยี่ยมเตี้ยบทุกวันโดยไม่รู้ความลับของนางเตี้ยบข้ามีอะไรจะให้เจ้าด้วยข้าเอาอาหารผลไม้และของใช้มากมายมาให้เจ้าในเวลาเดียวกันมีพระราชาชื่อพระรามเชิงแพรอยู่อาศัยในเมืองหลวงพระองค์ทรงได้ยินเรื่องของตุ้มและเพชรที่เก่งกาจในการร้องเพลงแหล่และเล่นเครื่องดนตรีเป่า
ทหารขอรับฝ่าบาทข้าได้ยินมาว่ามีชายหนุ่มอยู่สองคนคนหนึ่งสามารถแหล่ได้ไพเราะและอีกคนสามารถเล่นเครื่องเป่าได้อย่างดีเยี่ยมจงไปเรียกพวกเขามาขอรับฝ่าบาททหารหลวงไปพบตุ้มและเพชรแล้วนำพวกเขาเข้าเมืองในเวลาต่อมาพระราชาทรงอยากได้สาวที่งามที่สุดมาเป็นราชินีของตนนี่ทหารจงไปตามหาสาวงามที่สุดมาให้ข้าเพื่อให้ข้าได้เอานางมาเป็นราชินีขอรับฝ่าบาททหารหลวงได้ค้นหาไปทั่วทุกที่แต่ก็ไม่พบสาวที่งามพอเมื่อพวกเขามาถึงตะบงขมุมพวกเขาก็เห็นนางเตี๊ยบโอ้โหคนนี้แหละใช่เลยหยุดก่อนหยุดก่อนพระราชาทรงมีรับสั่งให้ข้าตามหาสาวงามให้พระองค์เลือกเป็นราชินีใครกล้าขัดขืนตายสถานเดียวเข้าใจไหมข้าไม่ขัดรับสั่งแน่นอนในขณะเดินทางนางเตี๊ยบก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะนางยังคิดถึงตุ้มอยู่เสมอในตอนเช้าพระราชาเสด็จมายังพระราชวังและแม่ของเตี๊ยบจึงนำลูกสาวเข้าเฝ้าพระราชาพอเห็นเตี๊ยบพระราชาก็ตกหลุมรักนางอย่างมากทันทีช่างสวยเหลือเกินถูกใจข้าที่สุดเจ้าไม่ต้องหาคนอื่นแล้วละขอบใจมากทหารหลวงข้าจะตบรางวัลอย่างงามเป็นพระกรุณาจงเตรียมการแสดงร้องเพลงเพื่อชื่นชมความงามของนางขอรับฝ่าบาททหารหลวงบอกตุ้มเกี่ยวกับพระราชโองการของพระราชาตุ้มน้อมรับพระราชโองการและเดินไปนั่งอย่างเรียบร้อยถวายบังคมฝ่าบาทเอาละโปรดเริ่มการแสดงของเจ้าได้เมื่อยืนขึ้นตุ้มก็ต้องประหลาดใจที่เขาเห็นเตี๊ยบถูกนำตัวมาถวายเอ้าเตี๊ยบตุ้มเตี๊ยบตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจตุ้มหรอกตุ้มเศร้ามากเพราะความรักเขาจึงร้องออกมาเพื่อพรรณนาถึงความรักและความจริงที่ว่าเตี๊ยบเป็นคู่รักของเขาช่างโชคร้ายชายอย่างข้าคู่ชีวาที่มันหมายไม่นะตุ้มข้ารักเพียงแต่ท่านน่าเสียดายเอ๊ะทำไมเขาถึงแหลกแปลกๆนะคำสัญญาไม่มีความหมายจำได้ไหมที่เคยบอกฉันทำไมเจ้าถึงบรรยายเรื่องราวกับเป็นเรื่องของเจ้าเองบอกข้ามาสิฝ่าบาทพระอาญาไม่พ้นเกล้าที่จริงแล้วเพลงที่หม่อมชั้นร้องไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องจริงของหม่อมชั้นเองหม่อมชั้นคือคู่รักของนางเตี๊ยบคนนี้ฮะเจ้าพูดอะไรน่ะช่างบังอาจจริงๆไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะแล้วทำไมเจ้าถึงกล้าบังอาจแบบนี้พระราชาทรงพิโรธแต่แล้วก็สงบลงอย่างมีคุณธรรมโปรดประทานอภัยให้หม่อมชั้นด้วยเอาล่ะนางเตี๊ยบเขาพูดความจริงหรือเปล่าแล้วเจ้าอยากจะเป็นราชินีของข้าหรืออยากตามเข้าไปข้าจะไม่บังคับเจ้าจงบอกความจริงกับข้ามาเถอะเทคะฝ่าพระบาทความรักของหม่อมชั้นทั้งหมดได้ให้ตุ้มไปหมดแล้วในชีวิตนี้หม่อมชั้นจึงรับรักใครไม่ได้อีกแล้วเพคะเอาละเงินทองหรืออำนาจก็ไม่อาจซื้อความรักได้จงไปอยู่กับเขาเถอะเป็นพระกรุณาเป็นพระกรุณาโธ่เตี้ยบจากนั้นพระราชาจึงตกลงให้พวกเขาแต่งงานกันพวกเขาอาศัยแยกออกมาจากเรือนของแม่ของนางแม่ของเตี้ยผิดหวังมากและกลับมาที่ตะบงขมุงเพียงลำพังนางโน้มน้าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคุยต่อเรื่องการแต่งงานของลูกๆพวกเขาลูกไม่รักดีกล้าขัดใจข้าข้าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบแค่นี้แน่นางจึงเขียนจดหมายโดยโกหกว่านางป่วยและขอให้เตี๊ยบมายังจังหวัดตะบงขมุมเพียงลำพังโดยเร็วที่สุดฮะแม่ข้าป่วยบางทีคงเป็นเพราะนางคิดถึงข้ามากข้าต้องไปพบนางไม่เป็นไรหรอกที่รักไปเยี่ยมนางเถอะแต่ว่าเจ้าต้องระมัดระวังตัวด้วยนะค่ะที่รักเมื่อมาถึงเตี๊ยบรู้ได้ทันทีว่านางถูกแม่หลอกแม่ของนางพยายามบังคับให้นางแต่งงานกับนายงวนพรุ่งนี้เจ้าต้องแต่งงานกับลูกของออกชอนทุกอย่างได้เตรียมไว้แล้ว
ข้าจะไม่แต่งงานกับเขาทำไมท่านถึงโกหกข้าเตี้ยเขียนจดหมายไปถึงตุ้มตุ้มรู้สึกกระวนกระวายใจเรื่องนี้ไม่รู้ว่าควรขอความช่วยเหลือจากใครเขาจึงไปรายงานแก่พระราชาช่างบังอาจพวกมันกล้าเมินและขัดราชองค์การของข้าที่ข้าได้อนุญาตให้ตุ้มกับเตี้ยบแต่งงานกันตอนนี้จงนำสารของข้าไปบอกผู้ว่าราชการตะบงขมุมถ้าพวกมันไม่ฟังราชองค์การของข้าก็ฆ่าพวกมันซะพระเจ้าข้าขอพระทัยฝ่าบาทหลังจากที่ได้รับสารแล้วตุ้มก็ไปยังบ้านของเตี้ยบโดยไม่ลังเลเมื่อเกือบไปถึงบ้านตุ้มก็ได้ยินเสียงดนตรีงานแต่งมาแต่ไกลเขาตกใจและน้ำตาก็ไหลทะลักออกมาเมื่อตุ้มไปถึงเขาก็พบว่าผู้จัดงานเมาแล้วเขาจึงแฝงตัวเข้าไปในงานและขึ้นไปข้างบนเพื่อทักทายผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่นตุ้มนั่งดื่มจนเมาและเริ่มกล้าที่จะร้องเพลงออกมายังจำเสียงชายคนนี้ได้ไหมเตี้ยบอยู่ไหนทำไมเจ้ายังไม่เมื่อได้ยินเสียงของตุ้มร้องเพลงเตี้ยบก็จำได้ทันทีนางจึงออกมาจากห้องของนางนั่นเสียงของตุ้มนี่ข้างกายของเจ้ามีใครเมื่อเตี้ยบขึ้นมาถึงตุ้มก็อุ้มเตี้ยบขึ้นมานั่งบนตักของเขาและกอดจูบเธอพร้อมกับกล่าวโทษนางเตี้ยบที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาโดยไปแต่งงานกับคนอื่นเตี้ยบทำไมเจ้าถึงนอกใจข้าไม่นะตุ้มข้าไม่ได้นอกใจท่านข้ารักเพียงแต่ท่านคนเดียวเท่านั้นไม่ข้าไม่เชื่อเจ้าตุ้มทำไมท่านถึงไม่เชื่อข้าล่ะเตี้ยบปรนิบัติตุ้มทุกอย่างจากนั้นก็หนีไปร้องไห้คนเดียวในห้องของนางหลังจากนั้นแม่ของเตี้ยบก็มาถึงและเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันนางโกรธมากจึงเรียกออกชอนมาเพื่อฆ่าตุ้มไอ้ตุ้มเอ็งบังอาจแย่งเตี้ยบไปได้ยังไงออกมาเดี๋ยวนี้ต้องมัดเจ้าไว้ก่อนไม่ปล่อยข้านะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปล่อยข้าตุ้มข้าจะไม่มีวันนอกใจท่านข้ารักเพียงแต่ท่านปล่อยข้านายท่านข้าจะจับมันเอาไว้แน่นๆท่านจะได้รีบจัดการมันซะอย่านะปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าไปนายง้วนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องมาพรากพวกเราด้วยฮะจะตายอยู่แล้วยังปากดีบังอาจมาขัดขวางความรักของข้าไปลงนรกซะเถอะโอ้ยในคืนนั้นเองเพชรเห็นศพของตุ้มแล้วจึงวิ่งไปบอกนางโนและแล้วเตี้ยบก็รู้ว่าตุ้มตายแล้วโปรดไปบอกเตี้ยบด้วยว่าตุ้มน่ะถูกฆ่าตายแล้วโอ้คุณพระนายหญิงเจ้าขานายหญิงเจ้าขาตุ้มถูกฆ่าแล้วเจ้าขาไม่นะตุ้มโปรดอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวโปรดรอข้าก่อนข้าจะตามท่านไปได้ยินเช่นนี้เตี้ยบก็วิ่งไปหาตุ้มนางบังเอิญเจอหนุ่มเลี้ยงวัวนางจึงถอดแหวนของนางให้เขาโปรดไปบอกแขกที่มากินในงานเลี้ยงเถิดว่าเตี้ยบได้ตายไปพร้อมกับตุ้มแล้วโปรดรีบไปเถิดขอรับนายหญิงแล้วนางจึงเดินต่อจนไปพบศพของตุ้มนอนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่กลางหมู่บ้านใกล้ๆตุ้มข้าจะอยู่โดยไม่มีท่านได้ยังไงโปรดรอข้าก่อนข้าจะตามท่านไปเดี๋ยวนี้แหละนางฆ่าตัวตายและล้มสิ้นใจบนศพของตุ้มช่างบังอาจ
พวกมันกล้าเมินและขัดพระราชโองการของข้าที่ให้ตุ้มกับเตี๊ยบแต่งงานกันนำพวกมันไปประหารเดี๋ยวนี้ฟาบาทฟาบาทโปรดประทานอภัยแก่หม่อมฉันด้วยฟาบาทฟาบาทความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความรุนแรง